สวัสดีครับนี่คือเกาะติด13ชีวิตติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในเวลา 18:16 นาทีกับผมธราวุฒิ ฤทธิอักษรล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีชื่นชมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายทั้ง13คนโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนที่เจาะปล่องลงมาจากด้านบนของเขาและส่วนสิวที่เข้าทางภาคพื้นจนถึงโถงได้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าขอให้ทุกคนติดตามฟังข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุกเรื่องพร้อมทั้งสั่งการให้จัดตั้งลายกลุ่มศูนย์ปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารโดยให้เจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ติดตามข้อมูลข่าวสารภาพของการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆในฐานะตัวแทนของสื่อมวลชนเพื่อกระจายข่าวสารให้สื่อมวลชนในพื้นที่และรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาทำให้การปฏิบัติงานมีความเป็นเอกภาพและทุกคนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและตรงกันล่าสุดเมื่อเวลา 17:57 นาทีนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลงพอใจผลการระบายน้ำออกจากภายในถ้ำพบว่าน้ำใสกว่าทุกวันที่ผ่านมาและในวันนี้มีรถสูบน้ำและอุปกรณ์สูบน้ำมาเสริมมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำได้ผลดีกว่าที่เป็นอยู่ขณะเดียวกันมีสิ่งของอุปกรณ์สำหรับการกู้ชีพกู้ภัยถูกส่งมาจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศส่วนในพื้นที่จะมีการปรับแผนการจราจรห้ามจอดรถสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกในภาพรวมยืนยันว่าการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์ทหารตำรวจและพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติการค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13ชีวิตยังคงดำเนินต่อไปรวมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศล่าสุดหน่วยกู้ภัยรัชฉานแห่งสหภาพเมียนมาได้ดำเนินการปฏิบัติภารกิจสำรวจปากถ้ำของเทือกเขานางนอนบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาเพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาทีมหมูป่าที่หายตัวไปทั้ง13คนนายแพทย์ไพโรจน์ บุญยศิริคำชัยรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติยอมรับว่าการซักซ้อมแผนการลำเลียงผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านการสื่อสารทำให้การซักซ้อมทำได้ดีเท่าที่ควรทางนี้เชื่อว่าทีมสำรวจค้นหาจะสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้สูญหายได้หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นและยืนยันว่าร่างกายมนุษย์นั้นจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แม้ไม่ได้รับประทานอาหารและน้ำดื่มเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมผู้ประกอบการท่อซิ่งได้เริ่มเดินเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาดใหญ่ที่มีเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6V 300 แรงม้าท่อสูงขนาด19 นิ้วทำการสูบระบายน้ำที่ฝายกั้นน้ำอุทยานขุนน้ำนางนอนปลายถ้ำหลวงทำให้ขณะนี้ระดับน้ำบริเวณรอบๆพื้นที่ถ้ำหลวงลดอย่างรวดเร็วสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายในฐานะกองเลขาธิการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงรายแจ้งว่าขณะนี้ยังขาดหลอดไฟ LED หรือหลอดอัจฉริยะเฉพาะที่ไม่มีสายที่จะใช้ส่องสว่างภายในถ้ำเพราะมีขนาดเล็กและกระทัดรัดโดยให้แสงสว่างที่ดีต้องการติดเป็นระยะลึกปลายถึงถ้ำประมาณ 3,000 เมตรดังนั้นผู้ใดต้องการที่จะร่วมบริจาคให้แจ้งไปยังหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดเชียงรายหมายเลขโทรศัพท์ 089-969-6728คุณผู้ชมครับและเราจะกลับมาเกาะติด13ชีวิตติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้อีกครั้งในเวลา 20:20 นาทีครับและอีกหนึ่งช่องทางในวันนี้นะครับเราจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live GMM 25 Thailand กับคุณเกรียงไกรมาศ พจนสุนทรและคุณกมลพร วรกุลสวัสดีครับ